เกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในจีนด้วยนอกจากกระแสต่อต้านฝรั่งเศสในจีนแล้วอีกกระแสซึ่งพร้อมจะถูกจุดขึ้นได้ทุกเมื่อคือการต่อต้านญี่ปุ่นโดยเฉพาะกรณีวัดเซนโชโคจิในเมืองนากาโนะปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการจัดพิธีวิ่งคบเพลิงในญี่ปุ่นเพราะเป็นห่วงสถานการณ์ในทิเบตและความปลอดภัยของวัดซึ่งทำให้ต่อมาบริษัทโคคาโคล่าก็ถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนในพิธีวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกในญี่ปุ่นโดยระบุเพียงว่าเป็นห่วงด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าญี่ปุ่นจะยอมให้จีนส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคุ้มกันคบเพลิงที่ญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ขณะที่เมื่อวานนี้นายยาสุโอฟุคุดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันกับสถานทูตจีนว่าปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในทิเบตเป็นปัญหาระดับนานาชาติไม่ใช่ปัญหาภายในตามที่จีนอ้างมาตลอดด้านชาวทิเบตอพยพในอินเดียรวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้เพื่อเดินขบวนต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทิเบตของจีนโดยจะออกเดินทางจากกรุงนิวเดลีไปยังชายแดนทิเบตต่อไปแม้ก่อนหน้านี้การชุมนุมระหว่างพิธีวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกจะทำให้มีผู้ประท้วงถูกจับกุมหลายร้อยคนช่วงนี้มาติดตามรายงานสภาพอากาศนะคะที่บ้านเราวันนี้มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ช่วงวันหยุดนี้จะมีฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะคุณผู้ชมวันหยุดนี้จะออกจากบ้านก็ขอให้วางแผนกันให้ดีค่ะเพราะสภาพอากาศอาจจะทำให้โปรแกรมในช่วงวันหยุดของคุณสะดุดได้ค่ะซึ่งในช่วงบ่าย